คลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงโปรแกรมจัดการรายการอ้างอิงนะคะ EndNote X9 สำหรับ Windows นะคะในการนำเข้าข้อมูลแบบ Direct Export จากฐานข้อมูลนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มวิธีการ Direct Export จากฐานข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าปกติแล้วการนำเข้ารายการอ้างอิงใน EndNote นะคะจะมีหลักๆอยู่3วิธีนะคะก็คือมีวิธีที่นิยมที่สุดนะคะก็คือ Direct Export นะคะแล้วก็วิธีที่นิยมลงมานะคะก็คือในกรณีที่เรามี PDF อยู่นะคะแล้วก็จะนำเข้าด้วย PDF ที่เรามีนะคะจะพูดถึงในคลิปถัดไปนะคะแล้วก็การนำเข้าด้วยวิธีการพิมพ์นะคะหรือ manually นะคะก็คือพิมพ์เองนะคะก็จะพูดถึงในคลิปถัดไปอีกทีหนึ่งนะคะโดยคลิปนี้เราจะพูดถึงการ Direct Export แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงการ Direct Export นะคะเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าไอการ Direct Export เนี่ยค่ะมันจะมีคำที่แต่ละฐานข้อมูลเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันแต่ก็จะเป็นคำซ้ำๆนะคะจะมีอยู่หลักๆเลยประมาณ4กลุ่มคำด้วยกันนะคะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือคำว่า export นะคะฐานข้อมูลที่จะใช้เนี่ยตามตัวอย่างที่ยกมาก็จะมีทั้ง scopus นะคะ size direct นะคะ wiley ebsco เป็นต้นนะคะมีการใช้คำว่า size หรือเครื่องหมาย quotation นะคะฐานที่จะใช้เนี่ยที่เราจะเห็นก็จะมี google scholar นะคะ pubmed นะคะแล้วก็ jstor นะคะหรือใช้คำว่า send หรือ send to นะคะโดยจะเห็นว่า pubmed เนี่ยก็จะมีการใช้มากกว่า1คำนะคะซึ่งอาจจะเกิดได้กับหลายฐานข้อมูลนะคะก็มีทั้งคำว่า send หรือคำว่า size นั่นเองนะคะก็ PubMed นะคะและตัวอย่างที่ยกมาก็จะมี PubMed กับ Library Web นะคะก็คือเว็บของห้องสมุดเองนะคะที่ใช้คำว่า send นะคะแล้วก็ยังจะมีคำว่า save หรือ save as อีกนะคะถ้าเจอคำว่า save หรือ save as เนี่ยจะมาพร้อมกับคำว่า rs format นะคะเดี๋ยว rs format คืออะไรเราก็จะมาอธิบายกันด้วยนะคะโดยต้องเข้าใจก่อนว่าคำสั่งพวกนี้นะคะคือการเซฟหรือการส่งรายการอ้างอิงนะคะไปที่โปรแกรม EndNote นะคะดังนั้นการเซฟในที่นี้เนี่ยจึงไม่ใช่การเซฟตัว full text นะคะหรือว่าไม่ใช่การเซฟ PDF ออกมาจากตัวฐานข้อมูลนะคะเพราะว่าจะมีคนชอบเข้าใจผิดว่าถ้าเราไม่ได้ full text เนี่ยเราจะไม่สามารถส่งออกรายการอ้างอิงมาได้นะคะซึ่งจริงๆไม่ถูกเลยเดี๋ยวจะทำให้ดูในตัวอย่างด้วยนะคะสไลด์ที่แล้วนะคะเราพูดถึงการ save save as RIS format นะคะหรือ RIS file RIS คืออะไรนะคะ .RIS เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสกุลไฟล์นะคะเป็นสกุลไฟล์ที่สามารถเปิดได้กับ EndNote เนี่ยเราจะเจอในพวกฐานข้อมูลทั่วไปเลยถ้าเขาพูดว่ามีการ save ไฟล์เป็น .RIS ได้นะคะแปลว่าตัวไฟล์เนี่ยจะสามารถนำมาใช้กับ EndNote ได้ค่ะหรือนะคะจะมีสกุลไฟล์อื่นๆอีกที่สามารถนำมาใช้กับ EndNote ได้นะคะอย่าง PubMed เนี่ยเขาก็จะมีสกุลไฟล์ของเขาเองนะคะชื่อว่า .nbib นะคะพวกนี้ไม่ต้องจำนะคะจำแค่ RIS ก็พอถ้าเราเจอ RIS ไฟล์นะคะอย่างที่แจ้งไปก็คือหมายถึงรายการอ้างอิงที่สามารถเปิดกับ EndNote ได้นั่นเองหรือจาก Google Scholar นะคะก็จะมีสกุลไฟล์ของเขาเองชื่อว่า .env นะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถเปิดกับ EndNote ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวอย่างแล้วกันจาก3ฐานข้อมูลหลักๆนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมๆนะคะว่าแต่ละฐานเนี่ยมีวิธียังไงแต่ว่าถ้าเป็นฐานอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่ท่านใช้งานนะคะท่านอยากทราบว่าวิธีการส่งรายการอ้างอิงจากฐานนั้นๆที่ท่านใช้เนี่ยยังไงก็สามารถสอบถามมากับทางห้องสมุดได้นะคะเริ่มแรกเราจะไปดูที่ฐาน PubMed ค่ะก็ไปที่ PubMed เนี่ยให้พิมพ์คำสืบค้นที่ท่านต้องการนะคะท่านจะเห็นผลของการสืบค้นตามคำค้นของท่านขึ้นดังนี้นะคะโดยท่านเนี่ยสามารถเลือกหลายๆรายการได้ในครั้งเดียวนะคะโดยการคลิกที่เช็คบ็อกซ์ด้านหน้าอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะท่านมองหากลุ่มคำที่แนะนำไปข้างต้นนะคะอย่างใน PubMed เนี่ยมีการใช้คำว่า send to นะคะพอ send to เสร็จแล้วเนี่ยสามารถเลือกเป็น citation manager นะคะจากนั้นจะเห็นว่าเขาจะมีการกำหนดหรือสรุปให้นะคะว่าเราเลือกมากี่รายการนะคะอย่างตัวอย่างนี้คือ3จากนั้นเราก็กด create file ได้เลยค่ะ
เขาจะบอกว่า citation work successfully นะคะจะเห็นไฟล์ .nbib ตรงนี้นะคะใช้การคลิกซ้าย1ทีเพื่อไปเปิดใน EndNote นะคะเรียบร้อยแล้วนี่คือ3รายการนะคะที่เรานำเข้ามาจาก PubMed นะคะถ้าก่อนหน้านี้ท่านเคยมีการนำรายการอ้างอิงเข้ามาก่อนนะคะจะไปอยู่ใน All Reference รายการใหม่ล่าสุดจะอยู่ที่ Imported Reference ค่ะในกรณีที่ท่านอาจจะอยากเลือกแค่อันใดอันหนึ่งหรืออยากจะอ่าน Abstract ก่อนนะคะสามารถคลิกเข้าไปที่รายการนั้นๆได้ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยท่านจะเห็นคำว่า Full Text Link นะคะถ้าลองอย่างที่บอกว่าการได้ Full Text กับการได้รายการอ้างอิงไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราลองคลิกไปที่ Full Text Link เนี่ยเขาบอกว่าธรรมศาสตร์ University นะคะไม่ได้ Subscribe แปลว่าเราจะไม่ได้ Full Text อันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังสามารถได้รายการอ้างอิงอยู่นะคะโดยการกด Send to Citation Manager Create File เหมือนเดิมก็ได้นะคะหรือจะเห็นว่าใน Action ตรงนี้นะคะจะมีคำว่า Cite อยู่นะคะเราก็สามารถกดที่คำว่า Cite ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เลือกดาวน์โหลด NBIB นั่นเองค่ะจากนั้นใช้การคลิกซ้ายเหมือนกันนะคะเพื่อไปเปิดในโปรแกรม EndNote ค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รายการอ้างอิงนะคะจากตัว PubMed มาเรียบร้อยค่ะเอาไปเป็นตัวอย่างจาก Google Scholar นะคะหลังจากที่เราสืบค้นเรียบร้อยแล้วเนี่ย Google Scholar จะแตกต่างจาก PubMed ตรงที่มันจะไม่มีให้เลือกหลายๆรายการทีเดียวนะคะเราจะต้องกดทีละรายการโดยเลือกที่เครื่องหมาย quotation หรือว่าที่เขียนว่าอ้างอิงตรงนี้ได้เลยค่ะและเราก็จะเห็นคำว่า EndNote อยู่ที่ตรงนี้นะคะเมื่อเรากดที่คำว่า EndNote นะคะตัวระบบจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .env มาให้นะคะเราก็คลิกซ้าย1ทีนะคะก็จะเข้าไปสู่โปรแกรมนี้ได้เช่นกันตัวอย่างที่3นะคะจากเว็บของหอสมุดนะคะหลังจากที่เราสืบค้นเรียบร้อยนะคะเรากดเสิร์ชนะคะเราจะเจอในส่วนของ Library Catalog นะคะเป็นรายละเอียดของการค้นหาของเรานะคะให้กดเครื่องหมายบวกนะคะเพื่อคลิกที่ More นะคะหรือกดที่รายการก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเรากดที่รายการเราจะเจอคำว่า Send นะคะให้เราเลือกคำว่า Send แล้วเราไปเลือกที่ EndNote นะคะเสร็จแล้วเรากด OK ค่ะจะเห็นว่าตัวไฟล์ที่ได้มานะคะจะเป็นสกุล RIS แล้วนะคะแล้วก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมเลยค่ะ1ทีเพื่อให้ไปเปิดที่โปรแกรม EndNote ค่ะสำหรับการนำเข้าด้วยวิธี Direct Export จากฐานข้อมูลนะคะตามคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ